โบสถ์ปรกโพโบสถ์ของวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่มากถึง4ชนิดด้วยกันได้แก่ต้นโพต้นไทรต้นไกรและต้นกลางชื่อกันว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์มหาอุดที่มีการลงคาถาอาคมเพื่อพรางตาจากศัตรูผู้คิดร้ายที่หวังจะทำลายโบราณสถานสำคัญแห่งนี้และร่ำลือกันว่าหากใครดวงไม่ดีหรือโดนคุณไสมาหากว่าได้เข้าไปณอุโบสถหลังนี้แล้วก็จะหายในทันใดภายในโบสถ์ปกโพประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลายสลักจากหินทรายแดงแสดงปางมารวิชัยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบางกุ้งเป็นที่เคารพของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมายที่แห่กันมากราบ